งานสัมมนาวันนี้เป็นเรื่องของการที่ เรามาพูดถึงศักยภาพนะครับของประเทศไทยที่จะใช้โอกาสที่มาถึงในวันนี้ในการปรับเปลี่ยนปฏิรูปประเทศในเดินเศรษฐกิจไม่กระทั่งสังคมก็ตามหมายถึงว่าเราจะต้องขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องของคมนาคมโทรคมนาคมอุตสาหกรรมภาคบริการภาคการเกษตรแต่ผมเรียนว่าการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเป็นไปตามทิศทางอัตราสัมชาติเป็นแนวทางรถแมพประเทศไทยสีเพราะนั้นไม่ใช่การลงทุนที่ไร้ทิศทางแต่เป็นการลงทุนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเป้าหมายใหญ่ที่ว่านี่ก็คือประเทศไทยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับมีแรงที่จะจัดการเป็นภูมิต้านทานให้กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนอกประเทศได้ในยุคซึ่งวันนี้เนี่ยโลกเต็มไปด้วยความผันผวนและซับซ้อนเป็นโอกาสที่จะลงทุนในวันนี้นะครับการลงทุนทั้งหลายเนี่ยเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในภาคส่วนต่างๆภายใต้ยุทธศาสตร์และที่สำคัญเนี่ยเป็นโอกาสนะครับที่จะประสานพลังของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ SME ถ้าพูดถึงภาคเศรษฐกิจกับประสบการณ์ที่คนรุ่นเดิมพวกเราเนี่ยสั่งสมมาแล้วทำให้เกิดเป็นพลังที่เข้มแข็งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนปฏิรูปเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงในวันนี้ในอนาคตโอเคไหมพรบ.ตอนนี้มันเกิดความว่าการที่ว่าพรบ. EEC นะครับก็ผ่านสภาแล้วก็ อยู่ในขั้นตอนที่จะใช้บังคับมีผลตามกฎหมายในวันนี้ผมก็เรียนว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็เชื่อว่าพรบ.นี้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นอีกว่าทุกอย่างกำลังเดินการไปตามแผนการการลงทุนเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูตัวเลขของ BOI เป็นหลักก็แล้วกันนะครับในส่วนที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนปีที่แล้วใน EEC เอง 300,000 กว่าล้านบาทปีนี้เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้น BOI เพิ่มขึ้นว่าจะเพิ่มมากกว่านั้นนะครับก็เป็นการเป็นความสนใจด้านการลงทุนที่กำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในและนอกจะมีโครงการใหญ่ๆที่จะเริ่มต้นในตอนแรกขึ้นมานะครับเชื่อว่าจะมีภายใน6เดือนตั้งแต่ที่พรบ.ผ่าน